การ90บาทนายปฐวีวรันธรกุลหรือเชฟโออยู่ที่บ้านป่าขาชุมชนตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีปลูกต้นโรสแมรี่ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองของแถบเมดิเตอร์เรเนียนนำมาใช้ปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมประดับตกแต่งอาหารนอกจากการนำมาประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วโรสแมรี่ยังมีส่วนช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยมีความกลมกล่อมมากขึ้นสามารถช่วยลดกลิ่นคาวของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้ดีรวมไปถึงสรรพคุณด้านกลิ่นช่วยรักษาไข้หวัดแก้ไอทำให้ชุ่มคอได้อีกด้วยนายปฐวีวรันธรกุลหรือเชฟโอกล่าวว่าที่ตนเองได้มาปลูกต้นโรสแมรี่เนื่องจากว่าได้เปิดร้านอาหารฝรั่งอาหารไทยเป็นแนวฟิวชั่นและโรสแมรี่เป็นสมุนไพรที่นำมาประกอบอาหารและสามารถปลูกได้ง่ายโดยปลูกเองมาได้5ปีแล้วเริ่มจากซื้อต้นเล็กๆมาขยายพันธุ์ขายปลีกขายส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่จะนำโรสแมรี่มาประกอบอาหารเพื่อลดต้นทุนและที่สำคัญคือปลอดสารเคมีดีกว่าไปซื้อเองทั้งไกลและเสียเวลาปลูกเองจะดีกว่าโดยส่วนตัวชอบเรื่องเกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบสดๆ สำหรับต้นโรสแมรี่จะนำไปประกอบอาหารเช่นใส่สเต็กเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์และปูอลาสก้าจะใช้ใบของโรสแมรี่ที่มีคุณสมบัติคือมีกลิ่นหอมสามารถดับกลิ่นคาวของเนื้อได้นอกจากนี้ยังสามารถทานสดได้ใส่ในเครื่องดื่มได้อีกด้วยโรสแมรี่จะขายในราคาเริ่มต้นที่50บาทถึง 5,000 บาทแล้วแต่ขนาดส่วนมากลูกค้าจะสั่งออนไลน์มีทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเช่นชลบุรีกรุงเทพลูกค้าจะสั่งไปประกอบอาหารตกแต่งร้านอาหารร้านกาแฟซึ่งเป็นที่นิยมมากในร้านกาแฟสดขณะนี้ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายผ่านทาง Facebook ปฐวีวรันธรกุลหรือเข้าไปใน Google Map ว่าร้านอาหาร Delicious หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0613596155พอดีว่าทางร้านอาหารเราเนี่ยครับเป็นขายอาหารฝรั่งนะครับอาหารไทยเป็นแนวฟิวชั่นนะครับเนื่องจากสมุนไพรนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะเรามาประกอบอาหารด้วยนะครับของทางร้านแล้วก็ได้ปลูกเองนะครับมีโรสแมรี่นะครับมีหลายต้นเลยครับมีโรสแมรี่มีทาเมริกาโน่นะครับผมแล้วก็มีช็อกโกแลตมินต์ครับเพื่อเป็นการประกอบอาหารครับผมปลูกไม่คือเราปลูกเองเพาะพันธุ์เองครับผมปลูกเองเพาะพันธุ์เองตัวนี้ผมปลูกมาได้5ปีแล้วครับได้ซื้อมาแต่ต้นตอนนั้นซื้อมาครับผมต้นเล็กๆนะครับผมแล้วก็เอามาปลูกเอามาขยายครับเอามาขยายพันธุ์เพาะขายแล้วขายปีกขายส่งทั่วประเทศด้วยนะครับค่ะแล้วเอาไปประกอบอาหารนี้เป็นเมนูอะไรโรสแมรี่ไปประกอบอาหารเช่นนะครับก็คือไปใส่สเต็กเนื้อนะครับผมแล้วอย่างเนื้อเป็นกุ้งล็อบสเตอร์หรือปูอลาสก้าแล้วก็จะใช้เป็นใบทามกับออริกาโน่นะครับคุณสมบัติพิเศษของโรสแมรี่คือมีกลิ่นนะครับกลิ่นรสแล้วก็สามารถจะดับกลิ่นคาวได้ของเนื้อนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นโรมาพิเศษคือดมไปแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนะครับผมครับผมสามารถกินได้เลยไหมคะตรงนี้ก็คือโรสแมรี่คือประกอบอาหารนะครับแต่ว่าถ้าใบทามเราสามารถทานสดได้นะครับต้นทามออริกาโน่หรือช็อกโกแลตมิ้นต์นะครับทานสดได้ครับผมสามารถใส่เครื่องดื่มได้ครับผมครับโอเคงั้นอะไรอีกไหมช่องทางการจำหน่ายเพื่อนเราจำหน่ายที่ไหนบ้างอ๋อเราก็จำหน่ายอยู่ยังไงก็ติดต่อมาในเฟซก็ได้ครับปฐวีวรันธรกุลนะครับผมหรือว่าเข้าไปใน Google Map ก็ได้นะครับร้านอาหารดีลิเชียสนะครับหรืออีกเบอร์โทรง่ายๆนะครับเบอร์โทรนะครับ0613596115ครับผม0613596115ครับเราโซ่ส่งขายเท่าไหร่ครับโรสแมรี่ผมเริ่มต้นเนี่ยต้น50บาทครับจนถึง 5,000 บาทครับผมแล้วแต่ไซส์ขนาดแล้วแต่ไซส์ครับเพราะว่า1เดือนยาวแค่1นิ้วเองครับผมการตอบรับแบบลูกค้าอย่างนี้เขามีแบบซื้อเยอะไหมครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็สั่งมาจากต่างจังหวัดทั้งชลบุรีบ้างนะครับมาจากกรุงเทพก็มีนะครับผมเพราะว่าเขาไปเขาบอกไปแต่งร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ฮิตมากครับเปิดร้านกาแฟทั่วไปกาแฟสดนะครับผมเอามาแต่งร้านพูดนิดนึงหน่อยนอกจากเอามาแต่งร้านแล้วก็ไปประกอบอาหารครับผมส่วนใหญ่ผมเอาที่นี่ไปประกอบอาหารเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ที่สำคัญคือรับปลอดสารนะครับปลอดสารดีกว่าเราไปเที่ยวจากที่นี่จากเมืองก็ห่างกันไกลนะครับก็เลยปลูกเองน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะเราชอบมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับผมค่ะ